สาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชกันบ้างนะคะก็เปิดตัวทางช่องสาวอย่างเป็นทางการแล้วในการฟิตติ้งละครเรื่องเงาพรายนะคะของค่ายทีวีซีนค่ะประกบคู่กับหนุ่มสอนรามค่ะมาประเดิมหน้าจอช่อง3อย่างเป็นทางการพร้อมลุคใหม่ผมสั้นค่ะสำหรับนางเอกสาวตาคมพิงกี้สาวิกาในการฟิตติ้งละครแนวลึกลับเรื่องเงาพรายประกบคู่กับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่งานนี้บอสปิ่นณัฐนันท์ชวีวงศ์แห่งทีวีซีนพร้อมด้วยแม่ก้อยธาริกามาคอยให้กำลังใจและดูแลรายละเอียดอย่างใกล้ชิดโดยเรื่องนี้หนุ่มสอนรามต้องรับบทเป็นชายหนุ่มที่ถูกครอบงำโดยวิญญาณร้ายอย่างพรายส่วนสาวพิงกี้รับบทเป็นสถาปนิกสาวมั่นซึ่งจะตัวลงทุนตัดผมเองหลังจากได้อ่านบทค่ะนั่นก็เลยตัดผมเลยแต่ว่ายังไม่ได้บอกพี่ปิ่นแล้วก็พอมาก็ไม่รู้ว่าพี่ปิ่นว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอมาก็พี่ปิ่นบอกว่าโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกโอเคเหมาะก็รู้สึกดีใจนะคะก็เป็นเรื่องแรกสำหรับช่อง3เป็นเรื่องที่2นะคะก็เล่นกับพี่หนุ่มก็ดีใจค่ะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามส่วนตัวก็สนิทกับน้องอยู่แล้วก็เหมือนน้องสาวแท้ๆนะครับแล้วก็รู้จักทั้งคุณแม่มาตั้งนานแล้วก็ได้มาทำงานด้วยกันก็ยิ่งดีใจอีกโดยสาวพิงกี้ยังบอกว่าตอนนี้ทุ่มให้กับละครเงาพรายเต็มที่เพราะปิดกล้องภาพยนตร์ที่อินเดียไปเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างตัดต่อคาดว่าอีก 2-3 เดือนน่าจะได้เห็นกันงานนี้นอกจากสาวพิงกี้กับหนุ่มสอนรามแล้วยังมีหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลมาร่วมฟิตติ้งพร้อมด้วยน้องแจ็คกี้นักแสดงน้องใหม่ลูกครึ่งไทยเยอรมันวัยเพียง16ปีค่ะรับบทเป็นพิมพ์ค่ะอายุประมาณ 24-25 ค่ะบุคลิกนะคะก็จะประมาณว่าเอาแต่ใจเป็นคนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียน acting กับพี่เอค่ะพี่เอกสมาค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีนักแสดงที่แบบว่ามีประสบการณ์เนี่ยหลายคนมากๆค่ะก็จริงๆก็ต้องส่งกันอยู่แล้วแหละครับถ้าเกิดเพราะว่าในเรื่องเราเป็นแฟนกันเรื่องนี้ก็รู้สึกฉีกตัวเองเหมือนกันครับผมรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยรวยมากครับเรื่องนี้โดยเงาพลายจะได้นงวีรชัยรุ่งเรืองที่เคยฝากฝีมือไว้ในละครสู้ยิบตามารับหน้าที่ผู้กำกับและจะเดินหน้าบวงสรวงเปิดกล้องในวันพรุ่งนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงาน